Hello everyone สวัสดีนักเรียนทุกคนนะคะวันนี้ก็กลับมาพบกับคุณครูฟังข้าวอีกครั้งในรายวิชาภาษาอังกฤษระดับชั้นประถมศึกษาปีที่2นั่นเองค่ะสำหรับวันนี้นะคะนักเรียนคุณครูเนี่ยจะพานักเรียนนะคะมาเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของงานอดิเรกค่ะงานอดิเรกภาษาอังกฤษเรียกว่าอะไรคะ Hobbies ใช่ไหมคะ HOBBY Hobbies งานอดิเรกนั่นเองค่ะแต่ก่อนที่เราจะไปเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของงานอดิเรกของเรานะคะนักเรียนวันนี้เราจะต้องท่องศัพท์กันใช่ไหมคะทุกต้นคำของเรานะคะเราต้องอย่าลืมท่องคำศัพท์นะคะแล้วก็ต้องอย่าลืมนะคะที่จะทบทวนคำศัพท์เก่าๆอย่างที่คุณครูเคยบอกไปค่ะว่าถ้านักเรียนไม่ได้นำมาใช้ทุกๆวันเหมือนกับภาษาไทยนักเรียนก็สามารถหลงลืมไปได้เช่นเดียวกันค่ะพอเราไปเจอฝรั่งหรือว่าต้องการใช้งานมันจริงๆนักเรียนก็จะไม่มีคลังคำศัพท์นะคะอยู่ในหัวของนักเรียนนั่นเองค่ะเอาเป็นว่าตอนนี้นะคะนักเรียนเรามาเพิ่มเติมคำศัพท์นะคะเพิ่มเติมคลังคำศัพท์ของเรากันดีกว่าค่ะโอเคค่ะนักเรียนค่ะให้นักเรียนหยิบสมุดศัพท์สีเหลืองของนักเรียนขึ้นมาเลยนะคะนักเรียนค่ะวันนี้เราจะพูดถึงคำศัพท์คำที่115ถึง120กันแล้วนะคะเดินทางกันมาไกลมากเพราะฉะนั้นอย่าลืมไปทบทวนคำศัพท์เก่าๆด้วยนะคะมาดูคำศัพท์ที่115กันดีกว่าค่ะคำศัพท์คำที่115คำว่า clockCLOCK clock ที่แปลว่านาฬิกานั่นเองค่ะนาฬิกาแบบนี้จะเป็นประเภทที่เป็นกลมๆนะคะแบบแขวนแบบตั้งโต๊ะนั่นแหละค่ะเราจะเรียกคำว่า clock ค่ะแต่ถ้าเป็นแบบนี้ค่ะนี่เลยที่คุณครูใส่นะคะคือคำว่า watch WATCH นะคะ watch ก็คือนาฬิกาข้อมือนั่นเองค่ะถัดมาคำศัพท์ที่116นะคะคือคำว่า cupboard CUPBOARDcupboard แปลว่าตู้ค่ะคำศัพท์ที่117นะคะคือคำว่า lamp อย่าลืมผึข้างหลังด้วยนะลูกนะ LAMP lamp แปลว่าโคมไฟค่ะคำศัพท์คำที่118นะคะคือคำว่า mirror 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 แปลว่ากระจกนั่นเองค่ะคำศัพท์ที่119คือคำว่า phone 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 แปลว่าโทรศัพท์หรืออีกแบบนึงที่เราจะชอบเรียกกันคือคำว่า telephone 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 จะเป็นแบบโทรศัพท์บ้านนะคะนักเรียนคะอีกอันนึงคือ mobile phone MOBILEPHONE นะคะ mobile phone นะลูกนะก็จะเป็นประเภทโทรศัพท์มือถือแบบนี้ค่ะและคำสุดท้ายของเราวันนี้คือคำว่า sofa 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 ก็คือโซฟานั่นแหละค่ะนักเรียนคะคนไทยเราก็ใช้ทับศัพท์กันไปเลยนะคะเราก็ได้คำศัพท์นะคะคำศัพท์เพิ่มไปอีก6คำเรียบร้อยแล้วนะคะอย่าลืมนะลูกนะหนูต้องกลับไปจำคำศัพท์เก่าๆด้วยแล้วก็ต้องท่องคำศัพท์ใหม่อันนี้ให้แม่นด้วยนะคะถัดมานะคะนักเรียนค่ะให้นักเรียนหยิบชีทใบงานค่ะของเดือนมกราคมแผ่นที่2ของเรานะคะเอาขึ้นมาเลยค่ะเดี๋ยววันนี้เรามาเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของสัตว์กันดีกว่าค่ะนี่เลยค่ะ exercise 4นะคะเขาบอกว่าเขียนหมายเลขในช่องว่างให้ตรงกับคำศัพท์นั่นเองค่ะทางด้านซ้ายมือของนักเรียนนะคะก็จะมีคำศัพท์ใช่ไหมลูกหลายคำมากเลยแล้วก็ตรงกับทางด้านขวามือของนักเรียนที่เป็นรูปสัตว์ต่างๆนั่นเองค่ะให้นักเรียนนะคะดูคำศัพท์กับสัตว์ต่างๆนะคะแล้วก็เอาตัวเลขที่อยู่กับน้องสัตว์ต่างๆเนี่ยเอาลงมาเติมทางด้านซ้ายมือนั่นเองค่ะยกตัวอย่างเช่นอันแรกนะคะที่เขา GOATGoat ที่แปลว่าอะไรลูก Goat ก็คือน้องแพะใช่ไหมคะตรงกับรูปหมายเลขเลยคะหมายเลข2นั่นเองค่ะถัดมานะคะคือคำว่า Horse H-O-R-S-E Horse ที่แปลว่าม้าค่ะจะตรงกับหมายเลข4ค่ะนักเรียนค่ะนักเรียนเขียนเสร็จแล้วนะลูกนะหนูก็ขีดทิ้งนะคะขีดตรงหมายเลขทิ้งนะคะถัดมาคำที่3คือคำว่า Chicken C-H-I-C-K-E-N Chicken แปลว่าเนาะไก่นั่นเองค่ะจะตรงกับนี่เลยค่ะหมายเลข3ค่ะนักเรียนค่ะเป็นไก่ตัวผู้นั่นเองค่ะนักเรียนตรงกับหมายเลข3นะคะแต่ถ้าเป็นหมายเลข4 HOEN เป็นแม่ไก่ตรงกับหมายเลข9ค่ะดูจากรูปเป็นอะไรคะแม่ไก่มีออกไข่ด้วยใช่ไหมคะถัดมาค่ะคือ RAT RAT แปลว่าหนูตรงกับหมายเลข8นั่นเองค่ะคำศัพท์ถัดมาคือคำว่า pig P-I-G pigน้องหมูค่ะหมูตรงกับหมายเลขอะไรลูกตรงกับหมายเลข10นั่นเองค่ะแล้วอย่าลืมขีดคำศัพท์ออกด้วยนะลูกนะถัดมา RABBIT rabbit ที่แปลว่ากระต่ายนะคะตรงกับหมายเลข1นั่นเองค่ะ
อันถัดมาคือคำว่า duck 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 น้องเป็ดค่ะน้องเป็ดตรงกับหมายเลขอะไรลูกตรงกับหมายเลข7นั่นเองค่ะอันถัดมา cow crow วัวนั่นเองค่ะเจ้าวัวตรงกับหมายเลข6ค่ะคำศัพท์ถัดมาคือ donkey 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 คือน้องลานั่นเองค่ะตรงกับหมายเลข12ค่ะคำศัพท์รองคำสุดท้ายนะลูกนะคือคำว่า sheep 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 ก็คือเจ้าแกะค่ะนักเรียนค่ะเจ้าแกะตรงกับหมายเลข5นั่นเองค่ะและคำศัพท์คำสุดท้ายคือคำว่า goose นะคะ goose เจ้าดอง goose คืออะไรครับก็คือเจ้าห่านนั่นเองค่ะนักเรียนค่ะตรงกับหมายเลข11นั่นเองค่ะโอเคค่ะพอเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาดูเรื่องเกี่ยวกับ hobbies งานอดิเรกของเราดีกว่าค่ะนี่เลยค่ะ fun hobbies ทำไมคะถึงเปลี่ยน y เป็น i แล้วเติม es ยังจำได้อยู่หรือเปล่าป.2เพิ่งเรียนกันไปhobbies เพราะอะไรคะเพราะว่าเรามีงานอดิเรกเยอะแยะมากมายเลยใช่ไหมคะพอมันมากเนี่ยเราก็เลยจะต้องเปลี่ยน y เป็น i แล้วเติม es เพื่อเปลี่ยนจากเอกพจน์ไปเป็นพหูพจน์นั่นเองค่ะนักเรียนคะเรามาดู fun hobbies ของเราดีกว่าค่ะอันแรกที่คุณครูเอามาคือคำว่า painting 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 ดูจากรูปภาพแล้วคืออะไรคะนักเรียนคะพวกวาดรูปใช่ไหมคะงานในเลขพวกวาดรูประบายสีอะไรพวกนี้นะคะ painting ถัดมานะคะคือคำว่า dancing 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 ก็คืออะไรคะเต้นนั่นเองค่ะดูจากรูปภาพแล้วน่าจะเป็นเต้นบัลเล่ใช่ไหมลูกชุดกระโปรงมันบานสีชมพูนะคะการเต้นก็เป็นงานอดิเรกอีกประเภทหนึ่งนะคะถัดมาคือคำว่า singing 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 คืออะไรคะคือร้องเพลงนั่นเองค่ะนักเรียนค่ะอันถัดมาทางด้านขวามือคือคำว่า cooking 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 คืออะไรลูกทำอาหารนั่นเองค่ะถัดมานะคะนักเรียนค่ะคือคำว่า reading 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 คืออะไรเขากำลังทำอะไรคะถือหนังสือแบบนี้คือการอ่านหนังสือนั่นเองค่ะและถัดมาคือคำว่า drawing 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 คือวาดภาพคำว่า painting กับคำว่า drawing นี่ต่างกันนะคะถ้า painting เนี่ยส่วนใหญ่เขาจะเป็นพวกระบายสีน้ำทำอะไรพวกนี้นะลูกนะแต่ถ้าว่า drawing เนี่ยจะเป็นพวกภาพเขียนภาพวาดที่ใช้โดยดินสอนะคะมันก็เลยมีความแตกต่างกันที่ใช้ painting กับใช้ drawing นะคะโอเคค่ะตามคำถามเลยค่ะคือ what's your hobbies งานอดิเรกของคุณเนี่ยคืออะไรเด็กผู้ชายคนนั้นนะคะเขาก็ยกมือใช่ไหมลูกตามบนแผนภาพความคิดของเขาคืออะไรคะ my hobby is drawing เขางานอดิเรกของเขาคือการวาดรูปนั่นเองค่ะถัดมาอีกคนนึงเขาเลยถามต่อว่า what'syour hobby แล้วงานอดิเรกของคุณล่ะคืออะไรเขาก็ตอบว่า my hobby is singing เขาทำอะไรคะนักเรียนร้องเพลงนั่นเองค่ะคนถัดมาเขาก็เลยถามตอบว่า what's your hobby แล้วงานอดิเรกของคุณล่ะคืออะไรแล้วเขาก็เลยตอบกลับว่า my hobby is cooking เขาชอบทำอะไรคะ cooking ทำอาหารนั่นเองค่ะนักเรียนค่ะและถัดมานะคะเขาก็ถามต่อว่า what's your hobby แล้วงานอดิเรกของคุณล่ะคืออะไรเด็กผู้หญิงก็เลยตอบว่า my hobby is dancing นั่นเองค่ะเขาชอบอะไรคะการเต้นนั่นเองค่ะงานอดิเรกเขาคือการเต้นค่ะนักเรียนคะถัดมาเขาเลยถามต่อว่า what's your hobbies แล้วงานอดิเรกของคุณคืออะไรนะคะเขาก็ตอบกลับว่า my hobby is painting ชอบระบายสีใช่ไหมลูกชอบเพ้นภาพทำภาพนั่นเองค่ะโอเคค่ะอีกคนนึงก็ What's your hobby เหมือนเดิมเลยงานในเลขของคุณคืออะไรเขาตอบกับว่า My hobby is reading ชอบอ่านหนังสือนั่นเองค่ะโอเคค่ะนักเรียนอันนี้ก็เป็นการถามนะคะการถามตอบนะลูกนะเกี่ยวกับงานอดิเรกนั่นเองค่ะนักเรียนเพราะฉะนั้นวันนี้ให้นักเรียนนะคะหยิบสมุดปกอ่อนขึ้นมาค่ะนักเรียนค่ะแล้วเขียนวันที่วันนี้ค่ะวันนี้นะคะวันอังคารที่25นะลูกนะมกราคมนะคะเขียนเป็นภาษาอังกฤษก็คือ Tuesday 25 January 2020
อะไรลูก20 true นั่นเองค่ะอย่าใช้ผิดนะแล้วเขียนโจทย์นะคะว่าจงเขียนชื่องานอดิเรกเป็นภาษาอังกฤษ3อย่างด้วยกันเพราะว่าครูให้ด้านหน้ามาแล้วคือ my hobby is เหมือนการตอบคำถามเมื่อตะกี้เลยใช่ไหมลูก what is your hobby นั่นเองค่ะ my hobby is แล้วก็ให้นักเรียนเขียนลงมานะคะว่าคืออะไร3อย่างด้วยกันนะคะนักเรียนคะขออนุญาตฝากเป็นการบ้านด้วยนะจ๊ะโอเคค่ะสำหรับวันนี้คุณครูก็ต้อง thank you for attention ขอบคุณที่นักเรียนตั้งใจเรียนเป็นอย่างดีนะคะแล้วก็อย่าลืมทำงานที่คุณครูสั่งเอาไว้ด้วยนะลูกนะสำหรับวันนี้คุณครูก็ต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะบ๊ายบาย